การมาของ ChatGPT นะครับทำหลายๆองค์กรตื่นตัวเรื่องของ AI มากยิ่งขึ้นครับทำให้ CPO เนี่ยเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวทันเทคโนโลยีแล้วก็อยากให้เด็กไทยรวมถึงเยาวชนไทยนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI มากยิ่งขึ้นเขาเลยได้จัดโครงการดีๆครับอย่าง Creative AI Camp ขึ้นมาซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วด้วยโครงการนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเพียวสรุปให้ฟังครับCPO จัดโครงการ Creative AI Camp มาเป็นปีที่6แล้วนะครับเพื่อเติมเต็มความฝันความรู้ให้กับเยาวชนไทยเรื่องของ AI ในระดับชั้นม.ปลายปวช.ปวส.รวมถึงระดับอุดมศึกษาด้วยเพื่อให้น้องๆเหล่านี้ครับเป็นผู้นำ AI สร้างธุรกิจแล้วก็เป็นผู้นำในอนาคตนะครับได้มีการจับมือกับคนที่มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กว่า30รายทำให้น้องๆเหล่านี้ครับมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ AI สามารถขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็เป็นผู้นำในอนาคตได้นั่นเองนะครับโครงการนี้เนี่ยได้มีการจับมือกับพันธมิตรครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีประสบการณ์ด้าน AI มากกว่า30รายเปิดคอร์สออนไลน์ปรับพื้นฐานให้กับผู้ที่สมัครเข้ามากว่า600คนนะครับหลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกเหลือ40คนเข้าอบรมคอร์สนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด3เดือนเต็มๆครับนอกจากจะได้อบรมแล้วนะครับผู้สมัครเนี่ยยังได้รับโจทย์จากภาคธุรกิจอีกด้วยเพื่อให้น้องๆเหล่านี้ครับได้นำความรู้ความสามารถที่ได้อบรมด้าน AIมาปรับเข้าสู่ภาคธุรกิจนั่นเองนะครับตามคอนเซปต์ครับ Phenomena Work Based Learningนายก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร 7-Eleven และ 7 Delivery นะครับกล่าวถึงการจัดค่ายครั้งนี้ภายใต้แนวคิด AI as a human being เพื่อช่วยเติมเต็มความรู้ให้แก่เยาวชนไทยมีทักษะที่แข็งแกร่งครับพร้อมเป็นผู้นำด้าน AI สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศตั้งใจให้เยาวชนไทยเข้าใจว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเพื่อช่วยเหลืองานของพวกเราไม่ได้เข้ามาแทนที่โดยตั้งใจให้นำความรู้ที่อบรมมาไปพัฒนา AI แล้วก็พัฒนาผู้ใช้AI ด้วยเนื่องจากเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตนั่นเองครับสำหรับสุดยอด3ผลงานที่ชนะใจกรรมการหลายสัญชาติเลยครับทั้งไทยจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับประกอบไปด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ชื่อทีมว่า All For You ชื่อทีมเท่มากเลยนะฮะโดยทีมนี้ครับสร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งให้กับผู้ใช้ครับโดย AI เนี่ยจะเข้ามาเรียนรู้พฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้คนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการแนะนำสินค้าใหม่ๆที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งของแต่ละคนนั่นเองมาต่อกันที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับชื่อทีมว่า AI For Preventive Maintenance โดยกลุ่มนี้ครับนำเสนอ AI สำหรับระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับเครื่องผลิตน้ำแข็งน้ำร้อนน้ำสเลอร์ปี้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนั่นเองครับโดยจะช่วยตรวจสอบรูปต่างๆนะครับที่ส่งเข้ามามากถึง 8,700 รูปต่อเดือนผ่านระบบการประมวลผลด้วยภาพหรือว่า Image Processing เพิ่มความมั่นใจด้านคุณภาพน้ำก่อนจะถึงมือผู้บริโภคนั่นเองครับมาถึงรางวัลชนะเลิศครับที่คว้าเงินรางวัลไปมากถึง 100,000 บาทนะครับชื่อทีมก็คือ Conalysis นั่นเองโดยกลุ่มนี้ครับสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อช่วยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาซ่อมบำรุงด้านการก่อสร้างผ่านกรณีตัวอย่างอย่างร้าน7-Eleven ครับขณะเดียวกันนะครับเยาวชนทุกทีมจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ Creative AI Club ซึ่งจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้าน AI ให้กับน้องๆเช่น AI Creative AI Hackathon Retail Action Future Innovator Campaign ครับเสนอโอกาสให้กับเยาวชนได้รับสิทธิ์เป็นพนักงาน CPO สำหรับผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของ Creative AI Club เนี่ยสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ